ค่ะก็สวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะวันนี้ประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจำวันเยอะแยะมากมายนะคะก็มีข่าวเหตุการณ์ไปดูกันบ้างไหมดูก็เห็นนักเรียนได้เรียนข่าวของคุณครูวิไลพรไปแล้วถูกไหมทำหรือยังมีการบ้านไหมคะมีทำหรือยังค่ะของคุณครูทำหรือยังทำแล้วค่ะแล้วตกลงได้ดูข่าวไหมดูไหมคะตอนนี้ข่าวสำหรับนักเรียนชั้นป.6น่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะทำไมนะเรื่องฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองเนี่ยมีอ๋อพ่อแม่เป็นปอบอะไรพ่อแม่เป็นปอบอ๋อที่บอกว่านักเรียนชั้นป.6อยู่คนเดียวมาตั้งแต่อายุ3 ขวบอันนี้ข่าวตั้งหลายวันแล้วนะใช่หรือเปล่าอยู่คนเดียวมันเป็นความเชื่อในหมู่บ้านก็จะมีแบบมีคนตายโดยไม่มีสาเหตุก็คิดว่าน่าจะเป็นปอบเป็นปอบสงสัยสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยให้ไล่ออกไปจากหมู่บ้านก่อนแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้พ่อแม่ไปแล้วก็ไปเลยไม่กลับมาอีกนะก็ทิ้งลูกไว้จนถึงกี่ขวบ12 ขวบป.6ชีวิตต้องสู้ใช่ไหมชีวิตต้องสู้พ่อแม่อาจจะมีความจำเป็นออกไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตหรืออะไรก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่เราต้องรู้จักดูแลตัวเองช่วงนี้ฝนตกเป็นไข้ป่วยไม่สบายขาดโรงเรียนเยอะหลายคนทีเดียวแล้วก็อยากจะฝากเด็กๆไว้ด้วยสิ่งที่สำคัญการที่เราจะเป็นนักเรียนที่มีความรู้นะคุยกับคนอื่นๆเขาได้นักเรียนก็จะต้องหาความรู้หลายวิธีนะคุณครูบอกแล้วว่าตื่นเช้าขึ้นมาทีวีที่บ้านมีก็เปิดเสียงดังนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเปิดเผื่อคนทั้งบ้านให้มาฟังข่าวเปิดทีวีไว้ฟังไม่ใช่ดูนะเผื่อนักเรียนไปเดินทานข้าวไปเข้าห้องน้ำมันก็จะได้ยินบ้างแล้วก็จะได้รู้เพราะว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายมันมีทั้งข่าวอาชญากรรมข่าวอุบัติเหตุหรือเรื่องในสังคมที่มันไม่น่ามีอย่างเมื่อเช้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องอุ้มบุญเคยได้ยินคำว่าอุ้มบุญไหมเคยอุ้มบุญเรื่องอุ้มบุญเรื่องมนุษย์ป้าเรื่องจอมทั้งหลายเดี๋ยวนี้มีอะไรอ่ะคนที่ใช้เครื่องมือทันสมัยนะคะเรามันบอกอะไรได้หลายอย่างว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นพวกที่บรรดาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องถ่ายต้องมีวิดีโออัดไว้ส่งไปให้เพื่อนบางทีบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไปขัดต่อความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นนักเรียนนั่งขับรถผู้ปกครองขับรถจังหวะอาจจะมันนิดหนึ่งก็โยกไปโยกมาส่งไปให้เพื่อนดูแต่ตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรถูกไหมคะที่พูดนี่เป็นข่าวนะเป็นข่าวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องชีวิตครอบครัวบอกแล้วว่าครอบครัวหรือสังคมจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขเนี่ยครอบครัวต้องมีความสุขคุณครูเข้าใจว่าบางครอบครัวไม่มีคุณพ่อหรือไม่มีคุณแม่อยู่กับปู่ย่าตายายนักเรียนก็อยู่ได้ถูกไหมคะแต่เผอิญบางครอบครัวมีพ่อเลี้ยงมีพ่อเลี้ยงแล้วเราเป็นลูกเลี้ยงดูข่าวไหมพ่อเลี้ยงอายุเท่าไหร่อายุ60 กว่าแล้วดูแลได้ภรรยามา1 คนมีลูกติดอีก3 คนเป็นผู้หญิง3 ใบเถาสุดท้ายเขาก็เป็นอะไรเขาเรียกภาษาแบบคำพังเพยสุภาษิตพญาเทครัวเข้าใจคำว่าพญาเทครัวไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจพญาเทครัว
คนเป็นแม่เป็นภรรยาของผู้ชายคนนี้ลูกติดมา3คนผู้ชายคนนี้ก็เอาเป็นภรรยาหมดเลยพญาเทครัวใช่ไหมเคยได้ยินนะพยายามฟังบ้างทีนี้ตรงนี้นะมันสอนอะไรเราอยู่ในสังคมคุณครูไม่ได้สอนให้นักเรียนไม่ไว้ใจผู้ปกครองแต่หมายความว่าถ้าผู้ปกครองบางครั้งเนี่ยคุณพ่อหรือคนในครอบครัวของเราเองเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมเรียนเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษามาแล้วถูกไหมคะถูกนะตรงนี้นักเรียนก็ต้องระมัดระวังตัวเองจะใส่เสื้อผ้านุ่งห่มอะไรก็ให้มันดูมิดชิดอยู่ในบ้านกางเกงขาสั้นเห็นแก้มหรือสั้นเสมอหูแล้วก็นั่งอยู่คุณอาคุณน้าคุณลุงโผล่มาเข้ามาเห็นหมดเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนักเรียนก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีไม่งดงามเกิดขึ้นมาเราต้องระมัดระวังตัวเองทำไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตอนนี้ในสื่อสังคมต่างๆเยอะแยะมากมายคนสมัยนี้รู้มากคือไอ้สิ่งที่ไม่ควรรู้ก็รู้ใช่ไหมสื่อลามกอนาจารเยอะแยะมากมายข่าวน้องโบดูไหมก็ดูหรือไม่ดูอนาจารอะไรแบบนั้นดูไม่ดูที่พูดให้รู้ไหมเนี่ยไม่ดูก็กลับไปดูซะมั่งกลับไปดูข่าวไงคะข่าวหรือแต่ดู18ล้อกวาดบนถนนอย่างเดียว18ล้อ28ล้อ30ล้อก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นระมัดระวังในทุกเรื่องเดินไปสะดุดพื้นล้มโดนอะไรบาดเหล็กเส้นบาดเป็นแดงๆกลับบ้านนอนสบายลูกอีกวันเป็นไข้โอ้โหแผลใหญ่โตมโหฬารเกิดขึ้นอีกวันหนึ่งตายติดเชื้อไม่ใช่อีโบลาติดเชื้อเพราะว่านักเรียนก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องตัวเองเท่าไหร่เวลาให้ไปฉีดวัคซีนกระตุ้นป.6นักเรียนก็ไม่ไปบาดทะยักคอตีบไอกลนักเรียนก็ไม่ได้ฉีดไม่ได้กระตุ้นมันมีเยอะแยะมากมายนะเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดนักเรียนต้องเชื่อฟังพ่อแม่อยู่ในบ้านนะลูกอย่าไปไหนอย่าออกไปเล่นเกมเดี๋ยวมันจะตายภายใน7วันนะถูกไหม7วันความตายมันต้องมาแน่อย่าออกไปเล่นเกมเผอิญวันนั้นคู่อริมันมายิงกันหรือใช้สปาร์ต้ายาวๆดาบมีดมาฟันกันพอดีแล้วก็ช่างบังเอิญเหลือเกินป้อมเพชรก็เอาพุงขาวๆไปให้เขาเสียบพอดีเลยหมดใช่ป่าวมันเป็นไปได้หรือทองเสืออาจจะเห็นแล้วเขากำลังหยิบอาวุธทองเสือวิ่งแต่พอเอิญพุงมันใหญ่ถูกไหมวิ่งไปสะดุดท่อน้ำพุงแตกเลยถ้าอยู่ที่บ้านพุงก็ไม่แตกถูกไหมเราต้องระมัดระวังอันนี้ให้นักเรียนพึงระมัดระวังในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเวลาดูข่าวเนี่ยนักเรียนก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าภัยมันมาใกล้ตัวเราหรือยังนะหรือว่าไอ้แมงมุมสีน้ำตาลเนี่ยแมงมุมร้ายๆนะมันมีกี่ชนิดกันแน่มีแมงมุมสีน้ำตาลแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลแมงมุมสีน้ำตาลแล้วก็แมงมุมอะไรอีกมี3อย่างที่อันตรายมากๆทีนี้มันผู้พองใช่ไหมแต่สิ่งที่ติดเชื้อก็คือเชื้อในกระแสเลือดพวกแบคทีเรียความสะอาดความสกปรกอะเชื้อโรคมันอยู่รอบตัวเรามองไม่เห็นถูกไหมคะเรามองไม่เห็นเธออาจจะถูกกัดแล้วไปรักษาแผลแต่มันสกปรกมันอาจจะไปติดมาจากไอ้ข้างๆนั้นก็ได้เพราะนั้นมันก็มีโรคเยอะแยะมากมายหรือมีปัญหาเยอะทางที่ดีที่สุดอยู่บ้านเชื่อพ่อแม่ทำการบ้านมาโรงเรียนเรียนอย่างมีความสุขนะชีวิตเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ต้องไปเรียนรัดอย่างเรื่องเพศศึกษาเนี่ยไม่ต้องเรียนรัดเอาแค่ในตำราพอนะแล้วก็ค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆเมื่อเป็นผู้ใหญ่เราก็จะเรียนรู้ได้เองโดยธรรมชาตินะก็อยากจะฝากเด็กๆไว้เอาละไปไกลมากวันนี้ไปไกลไปอาเซียนเกือบหมดแล้วหมดหรือยัง10ประเทศลองนับซิที่เขียนมา
มีกี่ประเทศแล้วกลุ่มสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศมีกี่ประเทศคะ10ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาชื่อคุ้นๆราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรไทยใช่ไหมชื่อแบบเต็มเขาใช้คำว่าราชอาณาจักรกัมพูชาหรือเราก็เรียกประเทศกัมพูชาประเทศเขมรถูกไหมคะหรือประเทศไทยก็เหมือนกันราชอาณาจักรไทยประเทศไทยไทยแลนด์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ชื่อเต็มราชอาณาจักรกัมพูชาหมายถึงอะไรราชอาณาจักรราชแปลว่ามีอะไรคะมีพระราชามีพระมหากษัตริย์มีไหมกัมพูชามีพระมหากษัตริย์ไหมคะมีหรือไม่มีมีใครเคยเห็นในทีวีใครเคยเห็นในทีวีเคยเห็นในทีวีโอ้นัชชายังอุตส่าห์เห็นนะขนาดไม่ค่อยได้ดูอะไรเนี่ยนะแสดงว่าท่านก็ดังเหมือนกันจริงหรือเปล่าเคยเห็นรูปลักษณะเป็นไงคะทรงพระสมาร์ทไหมหล่อไหมหล่อแน่ใจไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าฮะอ๋อให้ดูในเฟซโอ้โหคุณแม่ช่างสั่งสอนแบบว่าดีงามมากเลยเห็นไหมเอาสิ่งที่ดีงามให้ดูอ้าวลองดูในสไลด์